Good afternoon นะคะสวัสดีตอนบ่ายนักเรียนทุกคนทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ด้วยอ่ะออนไลน์ออนไลน์เข้ามาแล้วเปิดกล้องหน่อยนะเข้ามาแล้วเปิดกล้องหน่อยค่ะเข้ากล้องบอกว่าเข้ากล้องอยากเห็นไข่มุกเข้ากล้องอยากเห็นหน้าไข่มุกเบื่อเออเหรออยู่บ้านเดียวกันเหรอหมู่บ้านเดียวกันอ๋อหมู่บ้านบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอ๋อเขากล้องบอกว่าคิดถึงออโต้มากเขากล้องอยากเห็นออโต้ออโต้เปิดกล้องหน่อยไข่มุกอะไรพี่เปิดกล้องหน่อยปังเปิดกล้องค่ะดีเปิดกล้องบอกว่าเปิดแล้วเปิดกล้องกันอะไรนะบอกว่าเปิดแล้วเปิดกล้องกันคืนอยากเปิดอะไรหรออ๋ออันนี้มิสขอเช็คเสียงหน่อยว่าเสียงมันออกไหมไข่มุกไข่มุกตอบมิสหน่อยไข่มุกเปิดตอบหน่อยอะไรนะไม่พูดเปิดกล้องไข่มุกนั่นไงไข่มุกอ่ะโอเคเสียงดังอยู่ใช้ได้ไข่มุกเออจริงๆไข่ใช้รูปหน้าโปรไอ้หน้าโปรอะไรอ่ะแล้วมิ๊กก็จะจำอย่างนั้นจริงๆคือไข่มุกอ่ะมิ๊กก็จำได้อีกคนเนี้ยจริงๆออโต้อ่ะเออพอเป็นออโต้มิ๊กก็จำว่าเป็นหน้าแมวตัวพิซซ่าอ่ะเช็คชื่อค่ะเช็คชื่อต้นค่ะต้นพาวพาวตาตาโอปอพีมาค่ะพีไม่เปิดกล้องนะพีไม่ยอมเปิดกล้องพีอะเหรออ่ะออโต้โผล่มาแล้วอ่ะไข่มุกค่ะไข่มุกโอเคออโต้ค่ะมาครับโอเคเสียงดังฟังชัดมากเครื่องฟูไม่มาเข้ากล้องมาอเล็กมาครับแมทธิวเบดดีนปาวานวินแพทฟางโอเคทวีปอเมริกาใต้นะไหนเรามาทบทวนลักษณะภูมิประเทศในทวีปอเมริกาใต้นะลักษณะภูมิประเทศในทวีปอเมริกาใต้มีกี่เขตคะแบ่งเป็นกี่เขตสี่เขตถูกต้องแบ่งเป็น4เขตนี่ได้แก่เขตแรกเขตอะไรเขตเทือกเขาสูงด้านตะวันตกนะเขตเทือกเขาสูงด้านตะวันตกมีเทือกเขาชื่อเทือกเขาอะไรเทือกเขาแอนดีสนะคะเทือกเขาแอนดีสเทือกเขาแอนดีสเนี่ยวางตัวในแนวเหนือจรดใต้นะคะตั้งแต่ทางเหนือสุดของทวีปไปยันใต้สุดของทวีปเลยนะคะมีความสำคัญยังไงเป็นเทือกเขาที่ไม่สูงยาวที่สุดในโลกนะคะเป็นแนวภูเทือกเขายาวเลยยาวที่สุดในโลกนะคะนี่นะคะตรงนี้คือแนวของเทือกเขาแอนดีสนะคะจะเห็นว่ายาวมากนะยอดเขาที่สูงที่สุดชื่อยอดเขาอะไรนะสูงที่สุดในทวีปนี้สิภูทับเบิกอ่านว่าอะไรอากอนกากวานะคะสูงที่สุดในทวีปอเมริกาใต้เลยอ่ะ
แล้วตรงบริเวณเทือกเขาเราพบว่ายังมีลักษณะภูมิประเทศเป็นยังไงอีกบนบริเวณเทือกเขานะคะเทือกเขาแอนดีสมันเป็นเทือกเขาหินใหม่นะเป็นเทือกเขาหินใหม่แล้วตรงบริเวณบนเทือกเขาเนี่ยจะพบว่ามีภูเขาไฟด้วยเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่นะคะเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่จากในรูปเห็นไหมยังมีควันพุ่งออกมาอยู่เลยนะคะอันนี้ชื่อว่าภูเขาไม่ใช่ชื่อภูเขาไฟโพโตแปชีนะคะภูเขาไฟโพโตแปชีอยู่บนเทือกเขาแอนดีสนะอันนี้ล่ะอันนี้ภาพของทะเลสาบแม่น้ำอะไรวันอาทิตย์ที่วันก่อนชวนไปเที่ยวแล้วไม่ใช่หรอชวนไปเที่ยวแล้วไม่ใช่หรอทะเลสาบอะไรทะเลสาบแอนดิสกาก้าเกือบถูกเกือบถูกทะเลสาบอะไรทะเลสาบอะไรจาการ์ตาจาการ์ตาออโต้ออโต้อันนี้ทะเลสาบอะไรออโต้ภาพที่แล้วมิสพาไปเที่ยวแล้วทะเลสาบอะไรคะทะเลสาบตีตีกาตีตีกากาตีตีกากาามีความสำคัญยังไงทะเลสาบอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและคมนาคมเป็นแหล่งท่องเที่ยวคมนาคมและที่สำคัญเนี่ยเป็นทะเลสาบทะเลสาบบนเขาหรือก็เรียกง่ายๆว่าเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดในโลกอยู่บนเทือกเขาแอนดีสนะอันนี้ล่ะอันนี้ก็พาไปเที่ยวแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรแกนแคนยอนไม่ใช่แกนแคนยอนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรช่องแคบอะไรอย่างช่องแคบอยู่บริเวณชายฝั่งอยู่บริเวณชายฝั่งเรียกว่าอะไรไม่ใช่คลองปานามาที่น้ำทะเลมันกัดเซาะน่ะเรียกว่าอะไรพี่ออนไซต์ไปมั่วแล้วอ่ะพี่ตอบหน่อยได้ไหมรูปสุดท้ายมันเป็นภูมิประเทศที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะเข้าไปในแผ่นดินทำให้ลักษณะของบริเวณอ่าวหรือว่าบริเวณชายฝั่งเนี่ยเป็นเว้าเว้าแหว่งแหว่งนะเราเรียกลักษณะภูมิประเทศแบบนี้ว่าอะไรแซนดิเอโกเรียกอะไรนี่แหละอาคูจิโอนมีการรู้จักไม่ถูกยังไม่ถูกเฉลยและเฉลยอย่าพึ่งซานดิเอโกออนไซต์บอกอย่าพึ่งไม่ใช่เรียกว่าอะไรลักษณะภูมิประเทศแบบนี้อ่าวไทยฮะไม่ยอมไข่มุกตอบแล้วออนไซต์ไข่มุกตอบว่าอะไรนะฟิออสค่ะไข่มุกตอบว่าฟิออสหรือว่าฟยอสนะคะอ๋อไม่รู้คือฟิออร์ดหรือว่าฟยอร์ดนะคะเป็นลักษณะภูมิประเทศที่ถูกน้ำทะเลเนี่ยมันกัดเซาะชายฝั่งทำให้บริเวณชายฝั่งเนี่ยมันว้าวแหว่งแหว่งเข้าไปนะคะต่อมาภูมิประเทศต่อมาคืออะไรภูมิประเทศแบบไหนมีเขตเทือกเขาสูงแล้วก่อนจะไปที่ราบลุ่มเราไปเขตไหนก่อนเป็นเทือกเขาสูงแล้วลองลงมาจากเทือกเขาสูงมันต้องเป็นอะไรที่ราบสูงที่ราบสูงนะคะที่ราบสูงอะไรนะคะที่ราบสูงฟยอสเหรอมันเป็นชายฝั่งที่ถูกน้ำทะเลเนี่ยกัดเซาะเข้าไปนะคะวาดแผนที่อยู่ใช่ไหมชายหาดบริเวณชายหาดก็จะว้าวแหว่งแหว่งนะต่อมาเขตที่สูงด้านตะวันออกนะคะจะอยู่ทางด้านตะวันออกของทวีป
ซึ่งจะประกอบไปด้วยภูเขาและที่ราบสูงเป็นเขตหินเก่านะคะซึ่งผ่านการสึกกร่อนนะคะทั้งฝนลมนะคะก็มีการกัดกร่อนนะคะมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งบริเวณที่ราบสูงที่สำคัญในทวีปนี้มีอยู่3ที่ด้วยกันนะที่แรกเลยคือที่ราบสูงกิอาน่าหาเจอไหมที่ราบสูงกิอาน่าอยู่ตรงไหนคะกิอาน่ากิอาน่าก็ได้อยู่ตรงบริเวณด้านบนนะคะแต่ประเทศเวเนสต่อมาที่ราบสูงบราซิลนะคะอันนี้ก็เป็นที่ราบสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใหญ่ถึงครึ่งหนึ่งเลยของประเทศบราซิลนะคะก็จะเป็นที่ราบแล้วก็ลาดต่ำลงมานะคะโดยบริเวณที่เป็นที่ราบลาดต่ำลงมาเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีประชากรอาศัยอยู่นะคะต่อมาที่ราบสูงสุดท้ายที่ราบสูงปาตาโกเนียหาเจอไหมคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงบริเวณใต้สุดของทวีปนะคะที่ราบสูงปาตาโกเนียเนี่ยอยู่ในประเทศอะไรทราบไหมอาร์เจนตินาประเทศอาร์เจนตินาต้องต่อมาเขตที่ราบลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบนะคะที่ราบเหล่านี้นะคะก็จะเป็นที่ราบที่เกิดจากตะกอนแม่น้ำสายต่างๆเวลาไหลมานะคะก็พัดพาดินตะกอนต่างๆมาทับถมกันนะคะก็เกิดเป็นแผ่นดินขึ้นมาก็จะเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วที่ราบบริเวณไหนที่เป็นที่ราบก็มักจะมีประชากรอาศัยอยู่เนาะบริเวณที่ราบที่สำคัญนะคะบริเวณที่ราบที่สำคัญคือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอนตรงนี้ก็จะอยู่ทางตอนเหนือของประเทศบราซิลแม่น้ำแอมะซอนมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนคะอเมซอนหรือแอมะซอนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ตามในหนังสืออะไรเงี้ยจะเขาจะเรียกกันว่าแอมะซอนถามโอปอว่าแม่น้ำแอมะซอนเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนคะออนไซเงียบแม่น้ำแอมะซอนมีต้นกำเนิดจากที่ไหนคะโอปอค่ะแม่น้ำแอมะซอนมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนมีต้นกำเนิดจากที่ไหนเอ่ยปางแม่น้ำแอมะซอนมีต้นกำเนิดจากที่ไหนคะเทือกเขาทางด้านตะวันตกอะเทือกเขาอะไรเทือกเขาจุ๊จุ๊จุ๊ออนไซน์เงียบไปก่อนอ่ะออนไลน์ดิสนีย์แลนด์ออนไลน์โอปอปังเทือกเขาแอนดีสครับเทือกเขาแอนดีสถูกต้องค่ะแม่น้ำแอมะซอนมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาแอนดีสนะคะแม่น้ำแอมะซอนเป็นยังไงความสำคัญเป็นแม่น้ำที่กว้างที่สุดกว้างที่สุดในโลกยาวเป็นอันดับที่ยาวเป็นอันดับที่2รองจากแม่น้ำอะไรแล้วกว้างที่สุดในโลกกว้างกว่าแม่น้ำเลยกว้างกว่าสิถ้าลงไปนี่คิดว่าจะรอดไหมรอดถ้าลงเรือรอดเรือจมก็ ตัวใครตัวมันนอกจากนี้รู้จักฉายาของแม่น้ำแอมะซอนไหมฉายาของเขาอ่ะคืออะไรรู้ไหมตลาดปาลาสก้าแอมะซอนกาแฟอะไรคือฉายาของแม่น้ำแอมะซอนก็คือราชาแห่งแม่น้ำ
เขาได้รับสมญานามว่าเป็นราชาแห่งแม่น้ำเพราะว่าเขาเนี่ยมีความกว้างใหญ่แล้วเขาก็จะมีสาขาแม่น้ำเนี่ยสายสาขาไหลเยอะนะคะมีหลายสาขาไม่ใช่สาขาอเมซอนกาแฟนะหมายถึงแม่น้ำเขาเนี่ยมีแบบมันมีแยกออกไปนะคะหลายหลายอีกหลายแม่น้ำนะคะเขาเลยได้รับสมญานามว่าเป็นราชาแห่งแม่น้ำด้วยแม่น้ำอเมซอนเนี่ยลองไปดูที่ประเทศไทยนักเรียนดูนักเรียนดูตรงบริเวณปากแม่น้ำเห็นในรูปไหมแม่น้ำแอมะซอนไหลลงมหาสมุทรอะไรนะมหาสมุทรอะไรมหาสมุทรอะไรมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะแล้วบริเวณของปากแม่น้ำนักเรียนเห็นไหมบริเวณปากแม่น้ำแอมะซอนเนี่ยเป็นลักษณะเว้าเว้าแหวกแหวกนะคะลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าฉวากทะเลไม่ใช่ฟยอร์ดสิมันคือแม่น้ำถ้าฟยอร์ดมันคือแผ่นดินทะเลมันกัดเข้าไปในแผ่นดินแต่อันนี้มันคือแม่น้ำที่มันกลายเป็นเกาะแก่งนะคะมันเป็นเกาะแก่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฉวากทะเลนะคะบริเวณภายในแม่น้ำแอมะซอนก็จะมีความหลากหลายทางชีวภาพมีความหลากหลายของพืชพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆแล้วก็เป็นที่ตั้งของป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยก็คือป่าแอมะซอนนอกจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอนที่มีความสำคัญในทวีปนี้แล้วนะคะยังมีอีก2แม่น้ำก็คือแม่น้ำโอริโนโกแม่น้ำโอริโนโกอยู่ตรงไหนในแผนที่ลองดูซิอยู่ตรงบริเวณไหนคะออนไลน์ลองหาแม่น้ำโอริโนโกอยู่บริเวณไหนคะอยู่บริเวณทางด้านเหนือสุดเลยนะคะแม่น้ำโอริโนโกหาเจอกันหรือยังนี่นะคะออนไลน์ดูตามลูกศรมิสนะคะนี่แม่น้ำคืออันนี้คือแม่น้ำโอริโนโกนะคะอันนี้ก็ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกเช่นเดียวกันบริเวณของบริเวณของแม่น้ำโอริโนโกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขตทุ่งหญ้าด้วยนะคะชื่อว่าทุ่งหญ้ายานูสนะคะทุ่งหญ้ายานูสใช่ทุ่งหญ้าเขตทุ่งหญ้ายานูสก็จะเป็นทุ่งหญ้าสั้นๆนะคะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์นะใช้ในการเลี้ยงสัตว์ต่อมาสุดท้ายคือที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานาปารากวัยอุรุกวัยนะคะปารานาปารากวัยอุรุกวัยนะคะเป็น3แม่น้ำลองหาซิอยู่ตรงไหนในแผนที่ปางลองหาแม่น้ำปารานาปารากวัยอยู่ตรงไหนในแผนที่คะอยู่ตรงไหนอยู่ทางค่อนมาทางใต้แล้วนะคะค่อนมาทางใต้ทางด้านฝั่งตะวันออกนี่นะคะ3แม่น้ํานี้นะคะเขาจะเรียกรวมกันว่าริโอเดลาปาตานะริโอเดลาปาตานะคะซึ่ง3แม่น้ํานี้มันไหลมาบรรจบกันแล้วก็ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่อ่าวริโอเดลาปาตานะคะบริเวณของที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานาปารากวัยอุรุกวัยนะคะก็เป็นเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญอีกที่หนึ่งนะคะคือเขตทุ่งหญ้าปัมปัสเขตทุ่งหญ้าปัมปัสตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีการเลี้ยงสัตว์นะคะอีกจุดหนึ่งของทวีปต่อมาภูมิสุดประเทศสุดท้ายก็คือเขตเกาะและหมู่เกาะนะโดยในทวีปอเมริกาใต้มีเกาะที่สำคัญได้แก่เกาะตรินิแดดเกาะตรินิแดดอยู่ตรงไหนในแผนที่ลองหาสิดิน
ดินดินค่ะดินมีหนังสือไหมไม่มีอ่ะไม่มีจบเลยไม่มีได้ยังถ้าไม่มีหนังสือได้จบเลยเออเพื่อนบอกว่าไม่มีได้ยังไงอยู่บ้านต้นหาเจอแล้วนะคะเกาะตีนีแดงนะเกาะตีนีแดงอยู่ทางเหนือสุดของทวีปหมู่เกาะกาลาปากอสหาเจอไหมหมู่เกาะกาลาปากอสอยู่ตรงไหนในแผนที่อยู่ทางด้านตะวันตกทางด้านตะวันตกในใกล้ๆประเทศเอกวาดอร์นะคะหมู่เกาะฟอกแลนด์หมู่เกาะฟอกแลนด์อันนี้ก็จะอยู่ทางตอนใต้ทางตอนใต้ใกล้ๆอาร์เจนตินาอันนี้หมู่เกาะฟอกแลนด์เนี่ยอยู่ในความดูแลของประเทศอะไรอังกฤษประเทศอังกฤษถูกต้องค่ะแล้วก็เกาะสุดท้ายเกาะเตียลาเดลฟูเอโกเจอไหมอยู่ตรงไหนอยู่ใต้สุดเลยนะคะใต้สุดเลยอันนี้คือเกาะที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต้นะคะเก็บเป็นปลาทีเดียวไหนเรามาทบทวนลักษณะภูมิประเทศหน่อยนะลักษณะภูมิประเทศที่กำหนดให้ต่อไปนี้อยู่บริเวณใดในแผนที่ที่แรกเขตเทือกเขาแอนดีสอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตะวันตกสุดใช่ไหมแถบสีอะไรแถบสีม่วงแถบสีม่วงโอเคถูกต้องเขตที่ราบสูงล่ะคะอยู่ตรงไหนบ้างพื้นที่ที่เป็นสีเขียวพื้นที่ที่เป็นสีเขียวใช่เปล่าใช่เปล่าให้ต้นออกมาชี้หนึ่งที่ชี้ในแผนที่หนึ่งจุดตรงไหนตรงไหนตรงไหนครับมันหมายถึงที่ราบสูงที่ราบสูงที่ราบสูงไม่ใช่สีเขียวสีขาวตรงไหนเบสออกมาชี้เบสออกมาชี้หนึ่งจุดขาวขวาตะวันออกสุดครับตะวันออกสุดนี่สามจุดเลยจำได้ไหมข้างบนที่ราบสูงอะไรกีอาน่ากีอาน่ากีอาน่าตรงกลางตรงกลางที่ราบสูงบราซิลและล่างสุดที่ราบสูงปาตาโกเนียโอเคต่อมาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างสองอันเลยตรงกลางสองจุดใช่ไหมมีสองจุดโอเคถูกต้องค่ะข้างบนข้างบนที่ราบลุ่มแม่น้ำอะไรอเมซอนอเมซอนหรือแอมะซอนแล้วข้างล่างล่ะที่ราบลุ่มแม่น้ำอะไรไม่ใช่ชื่ออะไรข้างล่างฮะอะไรลิโอลิโอเดลาปาต้าหรือว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานาปารากวัยอุลุกวัยปารากุยเรียนจบกูพูดภาษาเรียนจบภาพนี้เราจะพูดภาษาสเปนกันต่อมาเขตเกาะและหมู่เกาะอันนี้ไม่ต้องหาแล้วก็คือสองจุดข้างบนคือเกาะอะไรเกาะอะไรเกาะอะไรข้างบนสุดข้างบนสุดเกาะอะไรคะพาวข้างบนสุดหมายเลข4ข้างบนสุดคือเกาะอะไรพาวพาวพาวข้างบนสุดคือเกาะอะไรหมายเลข4เนี่ยเกาะอะไรเกาะอะไรเกาะอะไรพาวเกาะภูเก็ตเกาะอะไรคะพาวขอบคุณค่ะแล้วข้างล่างตรงหมายเลข4เนี่ยเกาะอะไรวินเกาะอะไรหมายเลข4ข้างล่างเกาะอะไร
เกาะอะไรโอ้โหโค้งไหนกินโอ้โหไม่น่ารักเลยโค้งที่ทางมันไม่พอเพื่อไงโอ้โหมีป่าห้างอาภาได้คำตอบยังข้างบนคือเกาะอะไรคะเติมน้ำมันสายฟ้าแล้วแทนเกาะอุ้งเท้าพี่อ่ะเขาตอบมีอะไรใช้เปิดมีเขาตัดเท้าอ่ะวินตอบเกาะเดียลาเดลเกาะเดียลาเดลฟูโกนะคะอ่ะเท้าได้ยังให้ต้นเฉลยและให้ต้นเฉลยข้างบนคือเกาะอะไรคะต้นกองข้างบนอะไรในใจนิ่งอะไรต่างเมื่อกี้เรายังตอบไปเลยเกาะตินีแดดเกาะตินีแดดเนาะตินีแดดถูกต้องค่ะมีคนตอบแล้วออนไลน์เมื่อกี้ใครตอบนะเมื่อกี้ใครตอบออโต้เหรอครับโอเคเก่งมากทีนี้เรามาดูลักษณะภูมิอากาศก่อนเราจะไปดูว่ามีอากาศแบบไหนเรามาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิอากาศในทวีปอเมริกาใต้ได้ยินคิดว่าทวีปอเมริกาใต้จะมีอากาศเป็นแบบไหนร้อนร้อนเป็นแบบไหนอีกแห้งแล้งมีความแห้งแล้งมีความอบอุ่นอันนี้คือที่นักเรียนคิดไว้เดี๋ยวเราไปดูมีเย็นมีเย็นใกล้โคราชเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีอากาศแบบไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิอากาศนะคะมีด้วยกัน6ปัจจัยปัจจัยแรกคือที่ตั้งตามละติจูดที่ตั้งตามละติจูดสัมพันธ์ยังไงที่ตั้งตามละติจูดเนี่ยส่งผลต่ออากาศยังไงถ้าอยู่ใต้ร้อนเป็นทางลมโอ้ยร้อนประวานที่ตั้งตามละติจูดเนี่ยสำคัญต่ออากาศยังไงคะถ้าจะไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะทางลมสายเส้นข้อเส้นมีสองสามนะก็ละครลมจางแล้วนะบอกเลยจะร้อนมิสไม่ได้ฟังประวานตอบเลยเนี่ยต้นกับข้าวกล้องตอบเนี่ยเก่งครับตะวันที่ตั้งตามละติจูดสัมพันธ์กับอากาศยังไงตะวัน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 ยังไงดีอเล็กช่วยประวันหน่อยสัมพันธ์กันยังไงที่ตั้งตามละติจูดอะไรอ่ะมันไม่เกี่ยวกันนะอันนี้อยู่นะอันนี้ไม่อยู่ใต้ด้วยไม่ใต้ละติจูดก็แปลว่าต่อความหนาเย็นร้อนภาพอากาศละติจูดสัมพันธ์กับอากาศยังไงเอ่ยเส้นละติจูดนะคะก็คือเส้นที่แบ่งเขตภูมิอากาศนะคะของโลกเรานะซึ่งถ้าพื้นที่ไหนที่อยู่ในละติจูดต่ำหรือละติจูดที่ศูนย์องศาเนี่ยอุณหภูมิจะเป็นยังไงมัวแล้วศูนย์องศาเนี่ยศูนย์องศาหรือเส้นศูนย์สูตรอ๋อที่องศาก็ศูนย์องศาก็ตรงกับเส้นศูนย์สูตรไหมอะแล้วจะอยู่ที่ศูนย์องศาไม่ใช่อุณหภูมิศูนย์องศาถ้าแล้วจะอยู่ที่ศูนย์องศาอุณหภูมิเป็นยังไงร้อนอุณหภูมิร้อนนะคะพื้นที่ที่อยู่หรือพื้นที่ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิจะร้อนแล้วถัดขึ้นไปอีกอุณหภูมิจะเป็นยังไงยังไม่หนาวยังไม่หนาวร้อนอุณหภูมิจะอบอุ่นนะคะ
แต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปอีกร้อนไม่ร้อนละสิถ้าสูงถ้าจากอบอุ่นอุณหภูมิจะเป็นยังไงหนาวหรือว่าที่เราเรียกว่าขั้วโลกนั่นเองซึ่งทวีปอเมริกาใต้นะคะอยู่ทางซีกโลกเหนือหรือใต้อยู่ซีกโลกใต้นะคะก็จะอยู่ในละติจูดนะคะที่ตรงกับอุณหภูมิร้อนไปจนถึงอบอุ่นนะคะอบอุ่นจะมีหนาวทางตอนใต้นะคะทางตอนใต้เพราะว่าจะเริ่มเข้าใกล้ขั้วโลกและอุณหภูมิจะหนาวทางตอนใต้นะคะโดยเฉพาะบริเวณยอดภูเขาเนี่ยจะมีหิมะปกคลุมนะคะทางตอนใต้แต่ถ้าทางตอนเหนือของทวีปอุณหภูมิส่วนใหญ่จะเป็นยังไงร้อนร้อนนะคะต่อมาคือทิศทางลมทิศทางลมก็ส่งผลต่อภูมิอากาศนะคะโดยถ้าพัดของปลาวาฬกินขาดมา นั่งไขว่ห้างแล้วก็พัดทิศทางลมนะคะส่งผลก็คือถ้าลมเนี่ยพัดมาจากมหาสมุทรใช่ไหมก็จะนำพาอะไรนำพาลมมรสุมนำพาฝนความชุ่มชื้นเข้ามาสู่ภายในทวีปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีลมอะไรบ้างนะคะความสูงของพื้นที่ความสูงของพื้นที่สัมพันธ์กับอากาศยังไงคะยิ่งสูงความกดอากาศจะยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะถ้ายิ่งสูงอากาศจะยิ่งหนาวเย็นนะคะโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขานะเทือกเขาสูงต่างๆเนี่ยจะมีอากาศหนาวเย็นนะคะการวางตัวของเทือกเขาล่ะสัมพันธ์กับอากาศยังไงสัมพันธ์ยังไงคะออโต้การวางตัวของเทือกเขาโอปอไข่มุกให้ความชื้นกับอากาศเหรอครับการวางตัวของความชื้นในอากาศพัดพาเข้าไปในทะเลเกิดให้ฝนและด้านรับลมครับก็คือสัมพันธ์ในเรื่องของปริมาณน้ำฝนนะคะซึ่งถ้าเทือกเขาเนี่ยมันวางตัวขวางกั้นความชื้นจากทะเลนะคะก็จะทําให้บริเวณด้านหลังภูเขาก็จะไม่ได้รับลมส่วนบริเวณด้านหน้าภูเขาเนี่ยจะได้รับลมก็จะมีความชื้นอันนี้เดี๋ยวมิตรจะอธิบายอีกทีนึงนะคะระยะใกล้ไกลทะเลล่ะสัมพันธ์กับอากาศยังไงระยะใกล้ไกลทะเลสัมพันธ์กับอากาศยังไงคะวินระยะใกล้ไกลทะเลสัมพันธ์กับอากาศยังไงถ้าอยู่ใกล้ทะเลจะเป็นยังไงประเทศที่อยู่ใกล้ทะเลอากาศจะเป็นยังไงชื้นมากเลยครับชื้นชื้นได้รับอิทธิพลความชื้นจากทะเลมีฝนตกแต่ถ้าพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลทะเลบริเวณพื้นที่ที่อยู่ในแผ่นดินนะคะอากาศเป็นยังไงร้อนแห้งแล้งเนื่องจากไม่ได้รับความชื้นแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายปัจจัยของกระแสน้ำมีกระแสน้ำอะไรบ้างกระแสน้ำอุ่นกับเย็นกระแสน้ำอุ่นมันก็มีกระแสน้ำเย็นกับกระแสน้ำอุ่นนะคะที่ไหลผ่านแล้วก็จะส่งผลต่ออากาศเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะนี่เลยปัจจัยของลมนะคะในช่วงฤดูร้อนจะมีลมที่พัดมาจากตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันลมมาจากไหนลมมาจากระบบลมของโลกอะค่ะมันก็จะพัดมาไม่ใช่ระบบโลกมาจากมวลอากาศค่ะมวลอากาศซึ่งมวลอากาศลมเนี้ยจะพัดมาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้นะคะเมื่อพัดมาบรรจบกันก็จะนำความชื้นนะคะเข้ามาสู่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกเอาฟังทำให้บริเวณด้านตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้เนี่ยมีฝนตกชุกนะคะบริเวณด้านตะวันออกมีฝนตกชุกนะคะเนื่องมาจาก
กระแสลมที่พัดมาบรรจบกันอีกที่หนึ่งนะคะในด้านฝั่งตะวันตกกันบ้างฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีลมที่พัดมาจากตะวันตกเฉียงใต้นะคะจะพัดเข้ามาก็จะทำให้บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปได้รับความชื้นมีความชุ่มชื้นนะคะมีฝนตกชุกเช่นเดียวกันนะมี3กระแสลมด้วยกันนะคะเรามาดูต่อมาเรามาดูการวางตัวของเทือกเขาการวางตัวของเทือกเขาในทวีปอเมริกาใต้นะคะอันนี้คือในบริเวณประเทศเปรูนะทิศทางลมเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ลมที่พัดมาจากตะวันออกเฉียงเหนือกับเฉียงใต้ใช่ไหมพัดมาในด้านตะวันออกนะคะแต่ว่าโดนความสูงของเทือกเขาเทือกเขาอะไรเทือกเขาแอนดีสเนี่ยขวางกั้นความชื้นจากลมนะคะทำให้บริเวณด้านหน้าภูเขาด้านหน้าภูเขาเนี่ยได้รับความชื้นแล้วก็มีฝนตกมากนะคะด้านซ้ายด้านขวาที่ได้ความชื้นมันได้รับทั้งสองด้านแต่เราต้องดูตรงพื้นที่ด้วยอันนี้คือบริเวณทางตอนเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาก็จะทำให้ด้านฝั่งตะวันออกอันนี้มีความชุ่มชื้นส่วนทางด้านฝั่งตะวันตกถูกความสูงของเทือกเขาขวางกั้นนะคะหรือว่าด้านหลังเขาเนี่ยก็จะมีอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งนักเรียนสังเกตไหมทั้งที่อยู่ใกล้กับมหาสมุทรทำไมถึงยังมีความร้อนและแห้งแล้งเพราะว่าไม่มีลมในเขตประเทศเปรูนะคะเปรูแล้วก็ตอนเหนือของชิลีเนี่ยเป็นเขตทะเลทรายชื่อว่าทะเลทรายอาตากามาทะเลทรายอาตากามาจะเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งมากที่สุดในโลกใน1ปีเนี่ยเชื่อว่ามีปริมาณฝนตกแค่1มิลลิลิตรคือ 1มิลลิลิตรคือแบบน้อยมากนะคะใช่คือในบางพื้นที่เนี่ยคือไม่เคยมีฝนตกเลยทั้งที่นักเรียนสังเกตว่าอยู่ติดกับมหาสมุทรแต่กลับไม่เคยมีฝนตกเลยนะคะเพราะเนื่องมาจากว่าไม่มีลมพัดชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยไม่มีลมพัดนะแล้วบวกกับเนี่ยถูกความสูงของเทือกเขาแอนดีสเนี่ยขวางกั้นความชื้นจากลมตะวันออกเอาไว้เลยทำให้เปรูแล้วก็ตอนเหนือของชิลีเนี่ยกลายเป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งมากที่สุดของโลกนะคะเห็นไหมด้านปลายลมหรือว่าด้านหลังเขาเนี่ยไม่ได้รับความชื้นมีความแห้งแล้งกลายเป็นทะเลทรายอันนี้คือทางตอนใต้ในเขตประเทศชิลีอาร์เจนตินาที่มีพูดถึงเนี่ยทางตอนใต้มีทิศทางลมจากตะวันตกพัดมานะคะก็จะทำให้ฝั่งตะวันตกตอนใต้นะคะฝั่งตะวันตกเนี่ยได้รับความชื้นส่วนฝั่งตะวันออกในประเทศอาร์เจนตินาด้านหลังภูเขาก็จะมีความแห้งแล้งกลายเป็นทะเลทรายในประเทศอาร์เจนตินาเช่นเดียวกันนะคะความสูงของเทือกเขามันขวางกั้นความชื้นเอาไว้นะคะโอเคออนไลน์เวลาจะหมดแล้วใครมีคำถาม